วัสดีครับผมนิวนะครับก็วันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำวีล็อกกับไลฟ์วิดหมวยนะครับจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนตามไปดูกันเลยนะครับพี่ๆเขารออยู่ข้างในแล้วครับสวัสดีครับโอเคครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นมากเลยอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการทำวอล์กถูกไหมครับครับใช่ครับได้วันนี้เราก็จะใส่เต็มที่เลยการทำวอล์กครับจริงๆทำวอล์กอะมันก็มีวิธีการไม่มากนะคือการทำวอล์กมันคือการเหมือนเรากำลังคุยกับเพื่อนเหมือนเราคุยกับพ่อแม่เหมือนเราคุยกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินสิ่งที่เราเจออยู่ตรงหน้ามันคืออะไรบ้างก่อนที่เราจะไปถึงจุดหมายที่เราแผนไว้ใช่ไหมระหว่างทางอ่ะมันอาจจะสนุกกว่าการที่เราไปถึงจุดหมายก็ได้สมมติเราเอาแฟนเราไปด้วยเราก็ถ่ายแฟนเราเดินลองเดินดิเราก็เดินตามฟอลโล่ตามอีกอย่างนึงที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ควรจะมีก็คือ eye contact กับกล้องถ้าเราดูรายการที่พิธีกรเขาไม่สบตาเราอะ่ะหรือเราเขาไม่มองเราอะ่ะมันก็รู้สึกว่าแปลกๆปะตอนนี้อยู่กับพี่อมยิ้มครับครับพี่เต่าชิงช้าครับอ่ะนี่ไงพี่หมวยมาแล้วไปซื้ออันนี้มาใช่ไหมนี่ซื้อไปแล้วแตงโมแล้วอย่างวิธีเก็บ insert เนี่ยครับครับพี่อมยิ้มจะเก็บยังไงบ้างครับแรกๆจะเก็บมุมกว้างก่อนอย่างที่เคยบอกเมื่อกี้ว่ามันมีให้เก็บให้ครบหลายๆมุมเลยทั้งมุมกว้างมุมแคบเสาชิงช้าแบบมุมกว้างที่เล่นวายถ่ายอีกหนึ่งซีนในการเก็บให้เรารู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เสาชิงช้าแล้วจริงๆก็ถ้าเรามาคนเดียวเราก็ใช้ขาทั้งกล้องในการตั้งแล้วเราก็วิ่งไปเดินเล่นก็ได้นี่ตอนที่เราวิ่งอยู่เนี่ยครับภาพมันจะสั่นภาพสั่นมันก็ได้อารมณ์ของมูดของการดำเนินเรื่องเหมือนกันนะเช่นสมมติว่าเราแบบกำลังเป็นซีนที่แบบต้องวิ่งต้องรีบเร่งเงี้ยการที่ทำให้ภาพมันสั่นบ้างมันก็ได้อารมณ์แต่ว่าถ้าไม่อยากให้มันสั่นอ่ะเราก็มีวิธีแก้ของมันใน S10 เนี่ยก็จะมี Super Steady นะครับเป็นโหมดพิเศษที่ขึ้นมาที่ทำให้แบบลดการสั่นไหวของกล้องอย่างที่หมวยไปแต่ละทริปเนี่ยครับถ่ายสถานที่อะไรยังไงมาบ้างครับแต่ละอีพิโซดไหนส่วนมากอ่ะเราจะเป็นคนวางทริปว่าจะมีที่เที่ยวที่กินด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเวลาไปทริปนึงอ่ะมันควรจะมีครบคนไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงเขาก็ควรที่จะไปนอนพักผ่อนไปกินแล้วก็ไปเที่ยวเราก็จะแบ่งเป็นพาร์ทซึ่งการถ่ายอาหารก็มีส่วนสำคัญเหมือนวันนี้ไปเที่ยวข้างนอกกลับมาพักทานข้าวเที่ยงเข้าใจปะแล้วก็เดี๋ยวไปตอนนี้ก็กำลังจะหมดวันนึงแล้วนะคะเราก็เลยเลือกที่จะมากันที่ร้านหลงเตี้ยนเพื่อมาถ่ายวิวตอนโฟล์เพลย์ถึงตอนกลางคืนกันค่ะซึ่งในที่ร้านเนี้ยเราจะสามารถเห็นวิววัดอรุณด้านหลังได้เลยเลือกส่วนนี้เพื่อมาปิดวันของเราโดยการถ่ายทำแอบทำแบบมันมีประโยชน์ต่อการทำวอล์กมันทำให้วอล์กเราดูน่าสนใจมากขึ้นครับครับวันนี้น้องนิวมีอะไรอยากจะถามอีกไหมคือไม่มีอะไรที่ต้องถามนะครับเพราะว่าได้ความรู้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เทคนิคต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้เปิดโลกที่กว้างขึ้นกว่าเดิมได้ทำอะไรที่แตกต่างจากที่เคยทำหลังจากนี้การทำวอล์กก็จะเป็นอะไรที่สนุกมากขึ้นใช่ครับสนุกแน่นอนครับเพราะว่าได้ความรู้มาเต็มที่ยำมับยำเยี่ยม